ครับในผมขอยกตัวอย่างที่ผมไปที่บาหลีมาเนี่ยภาพที่บาหลีที่เอามาให้เอามาลงในนี้นะครับในวันที่ไปเนี่ยแสงไม่ดีแล้วก็ฝนตกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยมันจะเราก็พยายามทำง่ายที่สุดคือเราทำให้เป็นขาวดำนะครับใช้ Gradient Map ในการทำภาพสีให้เป็นภาพขาวดำจริงๆแล้ววิธีทำมีหลายวิธีมากแต่ผมถนัดใช้ Gradient Map ในการทำลักษณะนี้คือถ้าสีไม่ดีคือแดดไม่มีอะไรงี้ใช่ไหมอันแรกคือน่าจะปรับเป็นโหมดขาวดำเป็นขาวดำจะง่ายครับนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ไม่สามารถที่จะไปเติมสีให้สีขึ้นมาแล้วมันผิดธรรมชาติเพราะแสงมันไม่ได้พอเราเลือกเป็นขาวดำมาแล้วเราทำไงต่อฮะปรับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับแสงอ่อนแสงส่วนมืดส่วนสว่างทำคอนทราสต์ให้มันภาพมันน่าสนใจมากขึ้นให้ภาพมันสมบูรณ์มากขึ้นหลักการทำคอนทราสต์ง่ายๆของพวกนั้นในการทำคอนทราสต์หรอครับส่วนใหญ่ผมจะซ้อนเลเยอร์ผมซ้อนเลเยอร์แล้วผมก็ดูทีละเลเยอร์ในเลเยอร์สว่างเนี่ยเราต้องการให้ส่วนไหนสว่างครับแล้วเราก็มาร์คไว้มาร์คเลเยอร์นั้นไว้เลเยอร์อีกเลเยอร์นึงสร้างอีกเลเยอร์นึงขึ้นมาอยากจะดูในส่วนมืดเราก็มาร์คในส่วนมืดไว้เสร็จแล้วเราก็เอามารวมกันทีนี้มันต้องในการผสมเนี่ยในการที่เอามารวมเลเยอร์เนี่ยเราต้องดูความสมบูรณ์ว่าไม่ให้มันหลอกหลอนจนเกินไปครับก่อนที่จะลง Photoshop เทคนิคง่ายๆของนันในทุกทริปในการถ่ายรูปนะมีวิธีคอนโทรลยังไงฮะให้ได้ต้นฉบับดีๆครับคือหลักสำคัญที่สุดคือเราต้องเข้าใจในเซ็นเซอร์ของกล้องดิจิตอลทั่วๆไปนะครับเขาจะมีปัญหาในการเก็บ dynamic range หมายความว่าในส่วนที่มืดที่สุดไปถึงส่วนที่สว่างที่สุดในภาพยกตัวอย่างเช่นก้อนหินกับท้องฟ้านะครับส่วนใหญ่เนี่ยกล้องจะโดนท้องฟ้าหลอกแล้วก้อนหินก็จะมืดเราต้องพยายามเฉลี่ยให้ได้ดีเทลทั้ง2 อย่างหรือถ้าไม่ได้ก็ให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งมากที่สุดครับแล้วหลังจากนั้นเวลาที่เรามาทำภาพเราจะทำได้ง่าย